สวัสดีครับอันนี้วันนี้นะครับกลับพบกับนัทอีกแล้วนะครับใน industrialguyasia.com นะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาอยู่กันที่ BITEC บางนาอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้พามาเดินชมบูธต่างๆที่เกิดขึ้นในงาน ProPak Asia 2017ครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราบูธของ Festo นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนจากบริษัท Festo เนี่ยมาอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาว่าทางบริษัทเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและทำอะไรกันบ้างครับรบกวนแนะนำกับทางทีมงานนิดนึงครับผมชื่อกิติศักดิ์เคลออินครับเป็น Key Account Manager Food and Packing Thailand นะครับเราดูแลลูกค้าทางด้านเกี่ยวกับอาหารและยาของประเทศไทยนะครับFesto เป็นบริษัททางด้านนิมิติกนะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่ระบบออโตเมชัน 4.0 นะครับโปรดักต์ของ Festo ที่เรามีจำหน่ายในตลาดนะครับก็จะมีพวกกระบอกลมนะครับโซลีนอยด์วาล์วนะครับแล้วก็เซอร์วิสยูนิตระบบเซ็นเซอร์นะครับอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็พวกฟิสติ้งทิวบิ้งแล้วก็เรามีระบบแคมเมรากล้องนะครับกล้องแล้วก็มีระบบแฮนเดิลลิ่งซิสเต็มนะครับมีลักษณะงานเป็นคอสตูมไมซ์โซลูชันเป็นงานลักษณะโปรเจกต์ทำตามรีควีร์เมนต์ของลูกค้านะครับที่สนใจที่จะให้ Festo ช่วย develop หรือพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้านอาหารและแพ็คกิ้งของในลูกค้าในกลุ่มของประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าเราคิดว่าในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆ Festo เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ด้านนิเมติกและออโตเมชันซัพพอร์ตทูกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารถือว่าเราเป็นคีย์นะครับหลักของตลาดนะครับนะครับเป็นรายแรกหรือไม่คิดว่าน่าจะเป็นรายแรกนะครับเพราะเราเป็นบริษัทแม่เราเป็นที่เยอรมันซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะครับซึ่งอยากให้พูดถึงความแตกต่างระหว่างเพราะว่าอุตสาหกรรมในเหล่านี้เนี่ยกำลังมาซึ่งเราอยากให้ทางบริษัทเนี่ยอธิบายถึงความแตกต่างว่าจุดเด่นของเราเนี่ยเราต่างจากบริษัทอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันยังไงบ้างครับคือ Festo มีการลงทุนทางด้าน R&D นะครับที่มีมูลค่าสูงต่อปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจะตอบสนองทางด้านตลาดของ Food and Beverage นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและมีความปลอดภัยที่เราเรียกว่า Food Safety นะครับเพื่อ supply to the ผู้ใช้งานและก็ผู้ผลิตเครื่องจักรนะครับซึ่งมี Certificateทางด้านอาหารและยารองรับหรือที่เราเรียกว่า SDA นะครับซึ่งทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับในการที่จะเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Festo นะครับแล้วทีนี้เนี่ยอยากทราบว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆเนี่ยคือเป็นกลุ่มลูกค้าไหนและมีกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังไว้ไหมครับว่าเราจะเพิ่มการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าไหนเพิ่มมากขึ้นครับกลุ่มลูกค้าหลักๆของ Festo ในประเทศไทยค่อนข้างมีเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นไทยเบเวอเรจ CP สิงห์คอร์ปอเรชั่นกรีนสปอร์ตนะครับเนสเล่ยูนิลิเวอร์ PNG ซึ่งเป็นคีย์หลักของตลาดนะครับไลออนนะครับจอนสันทีนี้มันก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดซึ่ง Festo เองก็พยายามที่จะเปิดตลาดถ่ายทอดข้อมูลถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้รับทราบนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นเป้าหมายหลักของ Festo เพื่อจะขยายขอบเขตของตลาดให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อให้คนลูกค้าเหล่านั้นรู้จักเฟสโตมากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยฝากถึงผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากเยี่ยมเยียมบูธเฟสโตนะครับถ้าลูกค้าทั้งหลายมีความสนใจในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เกี่ยวกับออโตเมชันที่สามารถซัพพอร์ตให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและแพ็คกิ้งได้ก็ขอเรียนเชิญทางเฟสโตยินดีให้คำแนะนำและบริการครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท Festo กันแล้วนะครับว่าทางบริษัท Festo เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปอยู่กันที่บูธไหนต้องรอติดตามชมอย่าพลาดชมนะครับ